ไม่ควรถวายบุหรี่ให้พระเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้พระป่วยเมื่อป่วยแล้วเนี่ยต้องมีผู้ดูแลแม้ว่าเราจะมีพระคีลานุปัฏฐากก็ตามแต่ว่าถ้าว่าพระป่วยมีจำนวนมากขึ้นพระคีลานุปัฏฐากเราจะเพิ่มได้ไหมดังนั้นเนี่ยพระคุณเจ้าทั้งหลายต้องพูดคุยกันในการบริหารจัดการให้วัดเป็นพื้นที่ปลอดปัจจัยสี เคยถามท่านเหมือนกันท่านก็บอกว่าอยากจะตายในผ้าเหลืองอยากจะมรณะในผ้าเหลืองนี่เลยไม่อยากสึกออกไปข้างนอกละก็เลยบอกว่าหลวงพ่อไม่ต้องห่วงก็คือจะมีพระคีลานุปัฏฐากเนี่ยมาดูแลมาคอยดูแลตลอดถ้ามีอะไรฉุกเฉินก็ให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสให้พระเนตรในวัดโทรหาได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เป็นคนตรวจเองเพราะว่าเราเรียนมาแล้วเราฝึกมาแล้วจะทำให้เรารู้ว่าพระส่วนมากจะป่วยเป็นโรคอะไรเราก็จะแนะนำวิธีการรักษาวิธีการทำตัวเนาะเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรเนี่ยให้ดีขึ้นถ้ามีน้ำนะถวายน้ำแล้วก็มีเมี่ยงแล้วมีบุหรี่เนี่ยเป็นประจำตัวเนี้ยประจำเลยอันนี้คือสมัยก่อนสมัยจะมาเป็นเนนนะแล้วตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่มีแล้วคือทางอำเภอสั่งเจ้าอำเภอและจังหวัดสั่งตลอดว่าห้ามอาจจะมามีเบาหวานเป็นกรรมพันธุ์เนาะพ่อเป็นกรรมพันธุ์เป็นเบาหวานก่อนดูแลก็อาศัยพระเนนที่นี่ที่อยู่ในวัดดูแลกันเองวันนี้ก็เหมือนกันที่อยู่ประจำก็จะมีพระองค์หนึ่งที่มีความเข้าใจหรือว่าไม่รังเกียจเกี่ยวกับคนไข้อะไรเนี่ยก็ดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำอะไรเป็นเสร็จไม่ควรถวายบุหรี่ให้พระเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้พระป่วยมีความเสี่ยงที่จะเป็นคนป่วยในอนาคตแล้วความป่วยที่ว่านี้เนี่ยก็จะเป็นผลเสียต่อสังคมไทยเพราะว่าเราจะมีสถาบันศาสนาที่อ่อนแอเนื่องจากบุคลากรเนี่ยจำนวนมากเนี่ยมีอาการป่วยเมื่อป่วยแล้วเนี่ยต้องมีผู้ดูแลแม้ว่าเราจะมีพระคีลานุปัฏฐากก็ตามแต่ว่าถ้าว่าพระป่วยมีจำนวนมากขึ้นพระคีลานุปัฏฐากเราจะเพิ่มได้ไหมแล้วกิจของท่านที่จะต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นพระไม่ว่าจะเป็นการเจริญสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาหรือจะต้องท่านควรจะต้องเป็นผู้นำในการใช้ชีวิตแบบมีสุขภาวะที่ดีห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยท่านก็อาจจะไม่สามารถกระทำได้ตัวเลขที่เราได้รับมาโดยตลอดตอนนี้เนี่ยมันก็สะสมมาอยู่ที่ระดับจำนวน 3,000 วัตต์ 3,000 วัตต์นี่ก็น่าจะพอดูรวมได้ว่ามีความตื่นตัวในฝ่ายของบุคลากรคือพระแล้วก็อาจจะญาติโยมประมาณหนึ่งที่รู้ว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่เป็นผลดีอันนี้ต่างจากเมื่อครั้งพุทธกาลที่ไม่มีข้อมูลทำนองนี้ดังนั้นเนี่ยพระคุณเจ้าทั้งหลายต้องพูดคุยกันเพื่อที่จะเกิดแนวปฏิบัติร่วมกันอันนี้เราก็คาดหวังว่าในอนาคตนั้นเมื่อมีความชัดเจนทำนองนี้เนี่ยก็จะเกิดแนวทางที่ดีในการบริหารจัดการให้วัดเป็นพื้นที่ปลอดปัจจัยเสี่ยง